สวัสดีครับเทสก่อนส่งนะครับกับ Yashica Electro CCN นะตัวนี้เป็นรหัส074นะครับก็ถ้าหากอยากรู้ว่าตัวนี้ทำอะไรบ้างก็ดูที่วิดีโอเทสก่อนซ่อมนะครับอันนี้เป็นเทสก่อนส่งนะอันนี้คือพร้อมส่งแล้วทำมาหมดละน็อตบางตัวเนี่ยหายไปนะครับตอนแรกน็อตตรงนี้มีแต่ตรงเนี้ยไม่มีแต่ผมย้ายฝั่งมานะครับแต่ถ้าทางร้านมีตัวน็อตที่แบบมันใกล้เคียงกันเดี๋ยวผมจะใส่ไปให้นะอ่ะมาทีนี้มาเทสระบบกันเบื้องต้นตัว F คลิกตามปกตินะครับตัวโฟกัสสมูทดีนะทีนี้ต่อมาผมเทสเจ้าตัวเช็คแบตเตอรี่ก่อนหน้านี้มันค้างนะครับปิดละตัว view finder ก็ล้างไปให้แล้วนะครับเวลามองภาพเนี่ยใสแน่นอนคือถ้าเกิดมองอย่างนี้มันอาจจะมีฝุ่นนิดๆหน่อยๆอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดเอาไปใช้จริงเนี่ยมันจะใสล้างไปให้หมดแล้วนะครับตัวนี้ก็ CLA ไปทั้งระบบนะครับตอนแรกลูกค้าจะแจ้งว่าอยากจะล้างเลนอย่างเดียวจริงๆแล้วเวลาถอดล้างเลนเนี่ยคือมันต้องถอดออกมาหมดอยู่แล้วนะครับผมเลยแนะนำไปให้ CLA ไปทั้งระบบเลยดีกว่าคือถ้าเกิดเอาจริงๆแล้วถ้าเกิดทำแยกเฉพาะจุดอะราคาจะแพงกว่าทำลวดเดียวนะอันนี้ของร้านผมนะของร้านอื่นไม่รู้มาทีนี้เทสอันต่อมาก็คือตัวล็อกชัตเตอร์ล็อกได้ตามปกตินะผมขึ้นชัตเตอร์ก่อนขึ้นชัตเตอร์ปุ๊บกดไม่ได้นะครับเพราะว่าล็อกชัตเตอร์อยู่ถ้าปลดปุ๊บก็สามารถถ่ายได้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่ง Yashica Electro ตระกูล Electro นั่นแหละก็คือเวลาขึ้นชัตเตอร์เนี่ยมันจะมีเสียงแตกนะอันนี้ถือว่าปกตินะครับถ้าไม่มีเนี่ยถือว่าผิดปกติจะเทสให้ดูอีกทีนะนี่นะลั่นชัตเตอร์ทิ้งไปแล้วขึ้นชัตเตอร์อีกทีนะอันนี้ถือว่าปกติต่อมาเทสเจ้าตัวนับฟิล์มผมจะเทสไปถึง16นะเลยนะ89นะทีนี้รีสตาร์ทโดยการเปิดฝาหลังรีกลับไปที่ S นะครับภายในทำความสะอาดให้หมดแล้วบุกันแสงแล้วนะครับแล้วก็ด้านในเนี่ยใส่เป็นไหมพรมไปนะครับด้านในหลังทำความสะอาดหมดละทีนี้มาเทสระบบชัตเตอร์ตอนนี้ผมเทสที่ 1.8 มาเทสดูม่านเปิดตามปกตินะครับถ้าเอามือบังที่วัดแสงตัวแสงอยู่ตรงนี้บังไว้ม่านก็จะช้านะครับเห็นไหมทีนี้ผมจะเช็คไฟแจ้งสถานะนะผมขออนุญาตปรับไปที่ F8 โอเคอันนี้ไฟแจ้งโอเวอร์นะครับมองในนี้อาจจะมองไม่เห็นนะไฟแจ้งโอเวอร์จะเป็นสีส้มถ้าไฟแจ้งเดี๋ยวนะเอาใหม่ไฟแจ้งโอเวอร์เนี่ยจะเป็นสีแดงไฟสโลว์เป็นสีส้มอันนี้เป็นสีส้มนะครับมันจะเป็นขีดลูกศรนะอันนี้ผมมันถ่ายยากนะทีนี้ปรับไป 1.8 ส่องไปหาแสงส่องหาแสงก็ไม่ได้สักครู่ผมเอาไฟฉายแป๊บมาต่อครับอันนี้ผมเอาไฟส่องนะอันนี้คือไฟนะไฟโอเวอร์จะเป็นสีแดงนะครับแล้วก็ตามที่ผมแจ้งไปนะครับไฟโอเวอร์เนี่ยเวลา
ไฟโอเวอร์เนี่ยเวลาใช้เนี่ยกดตื้นมันจะติดนะไฟสโลกดลึกมันถึงจะขึ้นนะครับอันนี้ตามปกติของตัวระบบตัวกล้องเลยแล้วก็ตัวเลนล้างไปให้เรียบร้อยแล้วใสดีนะครับผมส่งภาพนิ่งให้ลูกค้าดูแล้วแหละตอนนี้ถ่ายไว้ให้ดูอีกทีนึงอาจจะมีคราบลาตายมั่งนะเนี่ยนี่ด้านบนเนี่ยเป็นคราบลาตายนะครับเอาไม่ออกนะไม่แน่ใจว่าลาตายหรือโคตรลอกแต่ถ้ามองแบบไม่ได้ส่องแสงเนี่ยก็จะไม่เห็นเช่นเดียวกันนะครับเวลาถ่ายเนี่ยก็คือถ้าเกิดถ่ายตามแสงเนี่ยก็จะได้ภาพตามปกติไม่เห็นผลอะไรแต่ถ้าจะให้เห็นผลชัดๆเนี่ยถ่ายย้อนแสงดูภาพจะฟุ้งนะครับนี่ผมแจ้งไว้ก่อนเลยอื่นๆก็ไม่มีอะไรละโดยรวมก็สภาพอยู่ในค่อนข้างจะดีนะครับแค่มีสีลอกบ้างนิดๆหน่อยๆตัวกล้องทำความสะอาดไปทั้งระบบนะโอเคอื่นๆไม่มีอะไรละผมขอจบคลิปวิดีโอเทสไว้เท่านี้แล้วกันขอบคุณครับ